ประมาณ3กิโลไปกลับก็เป็น6กิโลหน้าหนาวก็ต้องอดทนว่าหน้าฝนก็เปียกวอดยอดถึงแม่ด้าหน้าห้อนก็ห้อนจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนว่าย่ามเดินทางก็ประมาณ3กิโลเมตรย่างไกลไกลย่ามขากลับก็ได้ย่างเอาการไปมาโรงเรียนก็ไกลแน่ค่ะ3กิโลที่แรกท่านเดมีจักรยานกับอันอยากลำบากค่ะบ้านมาถึงโรงเรียนก็ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะก็ถือว่าไกลค่ะปันฝันให้การศึกษาเพื่อลูกหลานจ่าแซมเขาเป็นคนพื้นที่ตรงนี้แหละลูกหลานเขาทั้งนั้นแหละพวกนี้เขาเคยตั้งปณิธานไว้ว่าอยากจะหาจักรยานมาให้เด็กขี่มาโรงเรียนทีนี้โครงการนี้ก็มีการประสานกันไปยังผู้มีอุปการคุณโดยน้องวันน้องหมูทูต2ล้อปั่นรอบโลก 2,000 วันนะครับร่วมกันผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ว่า 1. ให้เด็กมีจักรยานขี่มาโรงเรียน 2. เด็กได้ใช้จักรยานที่เราให้เนี่ยออกกำลังกาย 3. ให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงรักษาสภาพแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ 4. เรื่องของขี่รถรู้จักกฎจราจรปลอดภัยขับขี่อย่างมีวินัยก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นก็ได้จักรยานมาจำนวนประมาณ100คันนะครับก็มามอบให้เด็ก4โรงเรียนซึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านน้องแอกโรงเรียนบ้านอุ่มจาโรงเรียนชุมชนบ้านมุงหงและโรงเรียนบ้านกุกลางได้เดินทางรอบโลกมาแล้วเนี่ยเชื่อมั่นในพลังของความฝันเด็กๆทุกคนมีความฝันครับในเมื่อเด็กๆมีความต้องการที่จะใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่วันกับหมูเนี่ยรับรู้ได้นะครับเป็นหนึ่งในความปรารถนาที่อยากทำให้จะได้มีความฝันอันยิ่งใหญ่ต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่วันกับหมูได้ทำให้ได้กับทุกๆคนนะครับความฝันอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแบบนี้แหละครับการที่เรามีจิตสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะเป็นส่วนผลักดันการทำความดีที่จะบันทึกเอาไว้ในชีวิตจะเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ากับเพื่อนมนุษย์การที่เราเป็นจิตอาสาอย่างเช่นจ่าแซมนะคะเป็นจิตอาสาเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือชีวิตของคนนะคะวันกระหมูก็อยากที่จะมีจิตสาธารณะเพราะว่าเรามีแรงจูงใจที่เราอยากจะทำความดีเราอยากที่จะมีจิตสาธารณะเห็นสังคมมีความสุขนะคะอะไรที่เราได้รับโอกาสที่ดีเรามองเห็นโอกาสวันก็คิดว่าเราร่วมทุ่มเทจิตวิญญาณของเราร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็เชิญคนรอบข้างที่เราสามารถที่จะบอกเชิญชวนให้เขามาร่วมมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นการให้ทานเป็นการสร้างทานบารมีให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือน้องๆเพื่อเกิดความสุขความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวใจเดียวกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดสิ่งดีงามได้จักรยานแล้วผมสิไปซื้อของให้แม่แล้วที่นี่ผมก็ไปส่งพ่อแม่พร้อมครับเวลาขากับผมก็ขี่กลับมาครับข้ามถนนไงผมก็ต้องระวัดระวังครับหนูคิดว่าจะเอารถจักรยานนี้ไปส่งพ่อแม่ที่นาค่ะแล้วก็เอาไปกวนปูด้วยค่ะขี่ไปโรงเรียนแล้วก็ไปหากระป๋องแบบหนูก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดนะคะที่มาแจกกระยานให้ทั้งหนูและทุกคนในโรงเรียนหนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้จักรยานคันนี้ขอบคุณค่ะ